ขนมหัวล้านมีลักษณะคล้ายขนมต้มนะครับต่างกันที่ไม่ได้คลุกมะพร้าวเป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้ชนิดหนึ่งทำจากแป้งข้าวเหนียวห่อไส้ด้วยถั่วเขียวนึ่งบดกวนกับมะพร้าวขูดและน้ำตาลปั้นเป็นรูปกลมนำไปนึ่งให้สุกแล้วราดด้วยกะทิขนมหัวล้านเนี่ยสามารถเรียกชื่อตามกรรมวิธีการทำให้สุกได้นะครับเช่นถ้านำไปทอดเราจะเรียกว่าขนมหัวล้านทอดและถ้านำไปนึ่งก็จะเรียกว่าขนมหัวล้านนึ่งแต่ถ้านำไปลวกให้สุกแล้วใส่ลงในน้ำกะทิอย่างขนมบัวลอยก็จะเรียกกันว่าขนมหัวล้านน้ำและในเขตภาคใต้บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าขนมโคหัวล้านขนมตาป๋าก้อยแล้วแต่การเรียกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณนู่นล่ะครับปัจจุบันมีการสร้างสีสันให้ขนมหัวล้านโดยผสมสีที่ได้จากพืชพันธุ์ธรรมชาติกลายเป็นขนมหัวล้านแฟนซีสีสันสะดุดตาเลยทีเดียวอาทิสีส้มจากแครอทสีเหลืองจากฟักทองสีเขียวจากใบเตยสีน้ำเงินจากดอกอัญชันสีชมพูสดจากกระเจี๊ยบเป็นการเชิญชวนให้มากินขนมไทยรู้จักขนมไทยและอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปกันอีกทางนึงยังไงล่ะครับ